โลกธันเศเษฐกิจนะคะช่วงนี้ก็คือกูรูทอค่ะซึ่งคุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการอาวุโสด้านข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศของสปริงนิวส์อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะก็เราดูภาพรวมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมารู้รแล้ว<ม>ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ค,ความเสี่ยงหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคถ้าเกิดมองไปข้างหน้าเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ปีหน้าแล้วนะคะความเสี่ยงมีอะไรบ้างสําหรับเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายซึ่ง เรากําลังส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นะครับพร้อมกับความเสี่ยงที่จะปีเก่าที่จะส่งไปปีใหม่ด้วยนะครับตามติดกันไปเลยความเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงเดิมๆผมอยากจะบอกว่าเป็น้างความเสี่ยงเดิมๆที่ต่อเนื่องมาจากปี2558ไปสู่2559นกะครับผมก็ไปดูอย่างแรกเนี่ยในเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมาเราเจอกับปัญหาเงินเฟ้อที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวนะครับในหลายเขตเศรษฐกิจของโลกอย่างเช่นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นนี่แน่นอนเขาเจอภาะวะเงินฝฟืดต่อเนื่องมาน,นานหลายปีนะครับผมก็ตอนนี้นาะยงยงวันุนตีชินโซอาเวะเนี่ยก็พยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่ดีนักหมายความว่านโยบายอาเบนมิกส์อะไรที่ออกมาต่างๆนานานเนี่ยดูจะยังมไม่ได้ บูมหรือว่าตุ้มขึ้นมาคือขึ้นมาเป็นพักๆแต่มีประเด็นปัญหาที่ว่าเขาไปขึ้นถ้าจําได้เนี่ยเขาไปขึ้นนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมทําให้ประชาชนเนี่ยหยุดการใช้ใจ่ายในพักหนึ่งล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงนะครับทำให้ปัญหาเงินฝืดของญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเลื่อนังอยู่ นะครับซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเงินัชินเงินเฟอ้อของญี่ปุ่น,นยอยู่ที่ประมาณ0.3เท่านั้นเองจากเป้าหมาย2ผมบอกว่า 2, <ฮะ S> 2นะครับผมส่วนภูมิภาคต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือยูโรโซนยูโรโซนเนี่ยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยเพิ่งจะประกาศนะครับประกาศขยายระยะเวลาการใช้โครงการ QE ออกไป6เดือนจา,อาจากเดิมเนี่ยประมาณ1ปี ออกไปอีก6เดือนนะครับก็เป็นปริมาณเพิ่มขึ้นพอสมควรก็เพราะว่าเป้าหมายก็คือว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายภายในกลุ่มยูโรโซนนะครับผมเพราะว่าเงินภาะวะเงินเฟอ้อของยูโรโซนนี้ก็อยู่ค่อนข้างชะลอตัวเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดนึงนะครับก็ตอนนี้อยู่0.2 0.2%จากเป้าหมายที่ 2%, 2> นะครับถ้าพูดแล้วเนี่ยภูม,มิภาคที่มีเขาเรียกว่าอัตรางเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างที่จะตีตื้นขึ้น,นมาดีขึ้นมาก็คือมีเพียงสหร,รัฐอเมริกา นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่0.5เปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่2เปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเงินฝืดในปีหน้าเนี่ยก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดนะครับที่นักลงทุนเขาจะต้องจับตานะครับเพราะว่าปัญหาเงินฝืดมันจะทําส่งผลกระทบต่อไปอย่างภาคธุรกิจนะครับถ้าเราถ้าเราพูดถึงเงินฝืดเนี่ยคือว่าประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยเงินในระบบน้อยนะครับค้าขายไม่ค่อยได้นะครับสินค้า ก็มีราคาถูกลงพอภาคธุรกิจทําอะไรไม่ได้กําไรเนี่ยนะครับพอไม่ได้กําไรเนี่ยก็จะทําให้หยุดการผลิตพอหยุดการผลิตทําไงครับปลดลดคนงานะะนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็เงินฝืดเนี่ยปัญหาเงินฝืดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาสําหรับการขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยครั้งต่อๆไปด้วยะนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้าง น่าสนใจค่ะคือพูดถึงเรื่องขึ้นอัตาบีเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาประกาศที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าจะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยแล้วก็ระมัดระวังใช่ครับแต่แต่แต่ก็มีเขาก็บอกว่าอย่างระมัดระวังเนี่ยนะครับือว่าเขาจะดูสถานการณ์เศรษฐกิจในปีหน้าของสหรัฐควบคู่ไปโดยเฉพาะเงินฝืดนะครับเพรก็การแข่งข้าของเงินดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในในเรื่องต่อไปด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็คือปัญหาปัญหาเงินฝืดแล้วปัญหาเงินฝืดนะครับอีกนิดนึงเขาจะทําจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไป อย่างนโยบายการใช้นโยบายของธนาคารกลางต่างๆของโลกนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนและการไหลเวียนของทุนทั่วโลกด้วยตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ถูกต้องไหมครับนะครับพอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ในขณะเดียวกันธนาคารกลางยุโรปลดดอกเบี้ยญี่ปุ่นลดดอกเบี้ยมาใช้ QE อัดเงินเข้าสู่ระบบนโยบายสวนทางกันนะครับเพราะนโยบายสวนทางกันเนี่ยที่ทางของตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรกวแรงล้วค พันผวนผันผวนค่ะทุนไม่รู้จะไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลเข้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นปีหน้านะครับก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมก็ต้องบอกว่าปีพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ความผันผวนของตลาดทุนโลกยังเป็นที่น่าจับตาก็ต้องระมัดระวัง อันนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดทุนนะคะในทั่วโลกแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงแม้แต่ละเรื่องเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจมันก็เกี่ยวข้องกันหลายอย่างนะคะทั้งตลาดทุนหรือว่าราคาน้ํามันหรือว่าทองทีนี้เดี๋ยวมาดูน้ํามันกันบ้างดีกว่าที่ผ่านมา2,558เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยหลายฝ่ายก็แสดงความเป็นห่วงนะคะคุณธนพลคือราคาน้ํามันเนี่ยผมต้องเรียนก่อนว่าต่อเนื่องมาจากปีนี้นะครับ2,558นะครับซึ่งในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยลดลงมา29.82% เยอะมากผมต้องบอกผมบอกต้องบอกว่าเยอะมากจากราคาพีกๆหน่งร้อยกว่าเหรียญตอนนี้เหลือประมาณ3 6 3 7ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับผมซึ่งมันมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการที่เขาเรียกว่าสงครามราคาน้ํามันนะครับซึ่งซาอุดิอาระเบียแลวก็พวกกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันเพื่อการส่งออกหรือโอเปกเนี่ยครับก็ไม่ยอมที่จะลดกําลังการผลิตเพื่อที่จะทําลายการผลิตน้ํามันจากเชลล์ออยในสหรัฐลงนอกจากนั้นก็ยังมีผลกระทบอย่างอื่น เพิ่มเช่นปัจจัยจากอิหร่านซึ่งกําลังเจรจาน,นิวเคียวก็ได้ผลแล้วนะครับก็จะทําให้อิหร่านเนี่ยกลับมา,าถูกยกเลิกการแซงชั่นยกเลิกไปก็จะทําให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ามันได้อย่างเต็มกําลังเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ามันในตลาดโลกค่อนข้างโอเวอร์นะครับโอเวอร์โอเวอร์ตลาดนะครับก็จะทําให้ราคาน้มันลดต่ําลงและราคานน้มัที่ลดต่ําลงนี่เองก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกชะลอตัวลงด้วย นะครับผมมันมันสัมพันธ์กันทั้งหมดถ้าเราดูเนี่ยเพราะปีนี้เนี่ยที่ทางน้ํามันผมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าจะสู้ดีนกแต่สําหรับผู้บริโภคอย่างเราเราน่าจะดีนะเติมน้ํามันกันถูกไปเที่ยวกันได้ขับรถกันบ่อยนะครับแต่มันจะทําให้รถยิ่งติดด้วยนะแต่แต่ไงก็ดีกว่าเสียตังค์เยอะใช่คือถ้าถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอย่างซาอุดีอาระเบียเองก็เจ็บหนักเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นต้อง เพิ่มขึ้นราคาน้ํามันในประเทศด้วยค่ะมันจะมีแนวโน้มไหมที่ซาอุดีอาระเบียจะยอมลดกําลังการผลิตหลังจากที่เจ็ดูนเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์กระออกมาจากกลุ่มโอเปกเองเขาบอกว่าปริมาณความต้องการน้ํามันในตลาดโลกจะยังไม่ฟื้นตัวจนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับคืออาจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี2020นะครับเพราะฉะนั้นเาบอกกว่าจะถึงปี2020เนี่ยตอนนั้นราคาเขาอาจจะอยู่ที่0ดดอลลาร์ ต่อบาเรลก็ยังยังถือว่าไม่มากเท่าเทียบกับร้อยกว่านะครับคุณธนพจมองว่าที่โอเปคเขาไม่ยอมลดกําลังการผลิตเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยไหมคะอ่านั่นก็เป็นคอน spiracy theory เป็นเป็นอะไรฮะทฤษฎีสมคบคิดนะับเขาบอกว่ามีการมีความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับซาอุดเงียบเงียบเพื่อที่จะทําลายผู้ส่งออกน้ํามันรายอื่นเช่นรัสเซียเป็นต้น ประมาณนั้นนะครับแต่แต่เองนี้ก็ไม่ไหวนะเนี่ยก็พูดกันเองเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตาก็คือสําหรับปีหน้าคือราคาน้ามันจะยังอยู่ในระดับต่าแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อชะลอชะลอตัวทวโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จับตาเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับความเสี่ยงต่อไปซึ่งฝรั่งเขาก็บอกว่าแน่นอนปัญหาดอลลาร์แข็งเงินสหรัฐแข็งดีกับใครบ้าง ไม่ดีกับใครบ้างนี้ก็น่าสนใจสหรัฐเองเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าค่าเงินของเขาจะแข่งเองแต่มันก็ไม่ดีกับภาคธุรกิจของเขาต้องยอมรับว่าสหรัฐเป็นประเทศผู้ผลิตหลักของโลกเหมือนกันนะครับมันก็มีธุรกิจมีการลงทุนไปทั่วโลกนะครับการลงทุนของสหรัฐก็ทําด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐขายสินขายสินค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับอาทุทีไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐเช่นสหรัฐขายสินค้าในประเทศเอเชียเขารับเงินเป็นเงินบาท พอแลกลกับเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้น้อยลง<ฆ>นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยการแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยกำลังส่งผลกระทบกับการคาดการแนวโน้มกําไรของภาคธุรกิจในสหรัฐอย่างมากภาคธุรกิจในสหรัฐหลายหลายบริษัทเนี่ยนะครับเริ่มวิตกกังวลว่าการแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยจะทําให้กําไรเขาลดลงแล<ฆ>ะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลพอสมควรนะครับแล้วดอลลาร์ทำไมแข็ง S <S ดอลลร์แข่งกระเพาะธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบีย้ย <ฮะ S 1> ทาให้ทุนเนี่ยไหลกลับเข้าไปที่สหรัฐหมดเข้าไปสู่ตลาดเงินของสหรัฐนะครับผลหลังมันเลยทาให้ดอลลร์แข็งนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําหรับสหรัฐเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแต่สำหรับบ้านเราหรือประเทศอื่นในเอเชียก็แน่นอนว่าจะทําให้ค่าเงิงนของเรายิ่งอ่อนลงนะครับผมแต่สําหรับไทยนักนักวิชาการนักวิเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็บอกว่าก็ไม่แน่นะครับใช่ว่าพอบาทไทยอ่อนตัวลงก็จะทําให้การส่งออกดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราอ่อนสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้มาเลเซียอินโดนีเซียอ่อนกว่าเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบจากดอลลาร์แข็งก็ไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับประเทศเรานักแล้วเรื่องของ GDP สหรัฐล่ะคะ GDP สหรัฐผมจะบอกว่า GDP สหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างอยู่ในเขาเรียกว่าถ้ารวมๆในกลุ่ม เขตเศรษฐกิจหลักของโลกนะครับสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นดาวเด่นปีหน้านะครับแต่ผมจะบอกว่าการคาดการเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะผิดเพราะว่ามันมักจะมีอะไรนะมีปัจจัยแทรกปัจจัยเสี่ยงอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วมันทําให้สถานการณ์เนี่ยมันพลิกผันได้อย่างปี2 5 5 8ที่ผ่านมาเขาก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นดาวเด่นของโลกแต่ปรากฏว่าสหรัฐก็โอเคฟื้นตัวแต่ก็ไม่ได้ดีนัก นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเต็มที่นักนะครับโอเคแต่ก็แข็งแกร่งนะครับแต่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคปีหน้าเขาก็ฝากความหวังเอาไว้นะครับผมเราก็ต้องดูแต่ประเด็นสุดท้ายนี่ผมจะบอกว่าปัญหาของจีนเศรษฐกิจการชะลอตัวของจีนอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของปีหน้าซึ่งจะต้องจับตากันและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้ภาครัฐจีนออกนโยบายต่างๆออกมากระตุ้นตลาดทุนตระลุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการออกนโยบายต่างๆของจีนจะส่งผลกระทบไปยังโลกนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจีนต้องจับตาจีนครับก็เรียกได้ว่าทั้งสหรัฐกับทั้งจีนเลยนะคะที่อาจจะดูะะส่วนทางการในตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าในปีหน้า2559แล้วเนี่ยทิศทางยักษ์ใหญ่มหาอำนาจสองแห่งของโลกเนี่ยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธนพลค่ะครับคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า ค่ะกลับมาติดตามนะคะสำรวจราคาทองคำที่เยาวราชรับปีใหม่2,559อีกสักครู่ค่ะ